ซึ่งคนเรามันชอบจะบ่นว่าไม่มีเวลาแต่พอมีเวลาปั๊บเนี่ยพยายามหาทางฆ่าเวลาเอ๊ะแล้วมันขัดแย้งอยู่ในตัวเลยตอนนั้นในบางครั้งบางคราวนี่มันกลายเป็นนิสัยแล้วว่าเอเช็คไอโฟนเช็คโทรศัพท์เช็คอะไรเท่าไหร่เนี่ยเพื่อเป็นการฆ่าเวลาให้หยุดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องนานหรอกไม่ใช่ต้องนั่งหลายนาที30วินาทีก็ได้10ลมหายใจก็ได้เพราะในชีวิตประจำวันในความเครียดมันจะค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถระงับเป็นระยะระยะไม่ให้สะสมก็จะช่วยได้เยอะช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดคุยกับใครกลับมาอยู่กับตัวเองระยะระยะเราก็สามารถฝึกจิตของเราซึ่งจะมีในสิ่งที่ชวนให้โลภเราก็ไม่โลภได้สิ่งทั้งๆที่สิ่งแวดล้อมชวนให้เห็นแก่ตัวเราก็ไม่ต้องเห็นแก่ตัวได้คือเราสามารถอยู่เนื้อสิ่งกระตุ้นสิ่งยั่วยุสิ่งกดดันได้แต่จะอยู่ได้ด้วยการฝึกตนมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเองหรือจะเป็นด้วยการอ้อนวอนหรือจะมีการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเกิดจากความเพียร